สวัสดีครับพบกับซีรีส์นับ1ไปกับ Microsoft Azure พร้อมเคล็ดลับเตรียมสอบ AZ900 ภายใน7วันในซีรีส์นี้นะครับประกอบไปด้วย4 EP นะครับ EP ที่1จะพูดถึงตัว Microsoft Azure Fundamental นะครับ EP ที่2จะพูดถึง Core Service and Architecture of Microsoft Azure นะครับ EP ที่3จะพูดถึงตัวการดีไซน์นะครับ Azure Cloud Solution นะครับโดยใช้ Storage and Security นะครับและ EP ที่4จะพูดถึง Azure Cost Management and Governance นะครับซึ่งนะครับใน EP นี้จะเป็น EP ที่4จะพูดถึงตัว Azure Cost Management and Governance นะครับผมขอแนะนำตัวนะครับผมชื่อนะครับปิติจำปีทองนะครับชื่อเล่นชื่อฟี่นะครับปัจจุบันเป็น Microsoft MVP นะครับสาขา DevOps and Python นะครับและเป็น Microsoft Certified Trainer นะครับซึ่งเป็นเซอร์ที่ให้รับรองนะครับเป็นการเป็นผู้สอนนะครับในหลักสูตรของ Microsoft นะครับและเป็น MongoDB User Group Leader นะครับและเป็นผู้แต่งหนังสือนะครับ Implementing นะครับ CICD Using Azure Pipeline นะครับของสำนักพิมพ์ Publisher นะครับผมและมีใบ Certificate ทางด้าน Microsoft นะครับมากกว่า10ใบนะครับเรียนคอร์สนี้แล้วได้อะไรนะครับเรียนคอร์สนี้นะครับเราจะทำความเข้าใจนะครับพื้นฐานนะครับของการคำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อมีการใช้ Microsoft Azure ว่าใช้เครื่องมืออะไรได้บ้างนะครับว่าจะคำนวณอย่างไรนะครับมีความเข้าใจนะครับในเครื่องมือนะครับในระบบการจัดการนะครับสิทธิ์การเข้าใช้งานของ Microsoft Azure ในแบบต่างๆเราเรียกว่าเป็น Azure Policyนะครับแล้วก็เรียนรู้นะครับการใช้เครื่องมือนะครับเบื้องต้นสำหรับการตรวจสอบการทำงานของบริการต่างๆที่อยู่บน Microsoft Azure นั่นเองนะครับข้อนี้เหมาะกับใครบ้างนะครับ1ก็คือเราเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจนะครับเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับ Cloud Computing นะครับและ Microsoft Azure นะครับหรือบุคคลทั่วไปนะครับ2ก็คือเป็นผู้ที่สนใจที่จะวางแผนนะครับสอบใบรับรองนะครับทางด้าน Microsoft Azureในระดับพื้นฐานนะครับได้แก่ AZ900 นะครับเพื่อจะนำไปต่อยอดที่เป็น AZ104 หรือตัว AZ204 นั่นเองนะครับหรือเหมาะกับผู้ที่เป็นผู้บริหารนะครับผู้จัดการนะครับที่ต้องการทำความเข้าใจพื้นฐานของ Microsoft Azure นะครับและนักพัฒนาหรือผู้ดูแลระบบนะครับที่กำลังเริ่มต้นนะครับใช้งานนะครับเกี่ยวข้องกับตัว Microsoft Azure นั่นเองนะครับพื้นฐานที่ต้องมีนะครับก่อนเริ่มเรียนคอร์สนี้นะครับควรจะผ่าน EP 3ซึ่งก็เป็นการออกแบบโซลูชันนะครับโดยการใช้ Azure Storage Account กับตัว Azure Security นะครับและควรมีพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษในระดับที่อ่านได้นะครับเนื่องจากว่านะครับข้อเรียนพื้นฐานแล้วก็ตัวแนวข้อสอบจะเป็นภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับคอร์ส Overview นะครับใน EP ที่4จะประกอบไปด้วย6 chapter นะครับซึ่ง chapter 1จะว่าด้วยเรื่องของตัว cost management in Azure นะครับ chapter 2นะครับจะพูดถึงตัว Azure ที่เป็น governance and compliance นะครับ chapter ที่3นะครับจะพูดถึงเรื่อง management and deployment tools นะครับ chapter 4จะพูดถึงตัว Azure monitoring tools นะครับ chapter ที่5จะเป็น workshop เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือเพื่อ estimateและก็ compare workload cost นะครับและ chapter ที่6เป็น chapter สุดท้ายจะเป็น conclusion and what's next นะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปสู่ chapter ที่1กันเลยนะครับ